มาคุยเรื่องแบทแมนกันดีกว่าครับว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหลังจากโจ๊กเกอร์ของท็อดฟิลิปมันสำเร็จมากๆกัน,นะครับต้องยอมรับว่าทีนี้ DC เลยกลายเป็นอยู่ในสายตามากๆเลยครับใครก็อยากเห็นหนังหลังจากนั้นไม่ได้หมายถึงหนังไอ้ทุกกจะเป็นฟอร์มเหมือนเดิมนะครับไอ้พวกอควาแมนภาคต่อหรือว่า ไอ้วันเดอร์วูแมนภาคต่ออะไรพวกนั้น,น่ะคือมันดีไหมดีแหละแต่มันไม่น่าตื่นเต้นแล้วละ่ะมาก็ดูดูแล้วจะสนุกไหมก็คงจะสนุกแหละแต่มันก็คงจะออกรถออกชาติมาไม่ต่างอะไรกับภาคแรกๆที่เขาทากันมารวมทั้งจะแซมด้วยครับแต่ The b a t m a n เนี่ยมันมาทรงใหม่ครับมันมาทรงใหม่เหมือนกับราวกับว่าตอนโจ๊กเกอร์ของทอดฟิลิปมันสําเร็จเนี่ยแต่แต่มันไม่ได้เป็นผลกระทบแบบนั้นโดยตรงร้อเนะครับเพราะเขาทางานแทบแทบจะควบคู่กันมาเลย คือก่อนที่โจ๊กเกอร์จะสําเร็จในแมทริฟก็เปิดโปรเจกต์นี้เรียบร้อยแล้วครับทำบททาอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ผมว่ามันน่าจะทําให้เขามั่นใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะทําให้สตูดิโอไฟเขียวมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องทําให้มันแฟนตาซีหวือหวาซูเปอร์ฮีโร่แบบใช้กรีนสกรีนแล้ววิชวลเอเฟกมากมายเหมือนอย่างที่อีกค่ายเขาทาก็ได้คุณไปแบบถูกถูกหน่อยยังได้แร้โจ๊กเกอร์กำไรเยอะมากนะครับแล้วคุณไม่ต้องตลกตลกอะไรก็ได้จริงจังไปเลยคราวนี้เพราะก่อนหน้านี้เราเห็นมาหลายรอบแล้วครับว่าหนังเนี่ย มันชอบหลอกเราพูดตามตรงนะใครเป็นแฟนดีซก็ขออาภัยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับไอ้คาว่ามันชอบหลอกเราเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่ดีซีแล้วไอ้มาเวลก็เป็นบ่อยคือปล่อยตัวอย่างมาดูสัเครียดเลยดูสะแบบคราวนี้มาทรงนี้เว้ยจะซือตรีกอย่างเงี้ยโอ้คราวนี้มาตึงเว้ยโอ้พอหนังมาไม่ใช่นี่ว่าอะไรกะอเวนเจอร์เอเจ l t r อัอย่างเงี้ยโอ้ยคราวนี้มาโทนนี้เว้ย มืดๆไม่มืดเท่าไหร่เว้ยออกมาก็ยังมีสีสันคล้ายๆเดิมอยู่ดีแต่เดอะแบทแมนคราวนี้เนี่ยพอเราเห็นหลายๆอย่างที่ออกมาจากตัวหนังเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเอาจริงเวย้ยคราวนี้แมดรีฟเอาจริงเวย้ยความจริงจังของหนังเดอะแบทแมนนี่ดูท่าทางจะไม่ชมาดแบบเล่นๆแล้วละ่ะแต่ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือแบทแมนเนี่ยมันต่างจากซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นอย่างหนึ่งครับในการทาเป็นภาพยนตร์ คือใช่ตัวอื่นเขาก็เคยทํามาก่อนสไปเดอร์แมนทำมาตั้งสองรอบแล้วทูบิแมคกควายรอบหนึ่งแอนดูกาฟิลรอบหนึ่งแต่ไอเบอร์ก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่หนักเท่าแบทแมนครับแบทแมนเนี่ยเต็มไปด้วยเบอร์หนักๆน,นะครับก่อนที่จะมาถึงมือแมทรีฟเนี่ยนี่ยังไม่นับโจ๊กเกอร์นะฮะที่เป็นเหมือนหนังที่มันแยกมานิดๆจากแบทแมนเขาเจอหนักที่ว่าคือตั้งแต่แบทแมนทิมเบอร์ตันแบทแมนในตำนานที่มี คุณมาเข้าคีตันเล่นเป็นบรูซเวย์นั่นน่ะมิเชลไฟเฟอร์เล่นเป็นแมวแคทวูแมนเดนนิสเดวิตโตผมจำได้เป็นไอ้เพนกวินโอ้โหน่ากลัวมากเลยแล้วมีแจ็คนิโคสันเป็นโจ๊กเกอร์ไอ้นี่วันหนักแล้วนะคืออันนี้ไม่ได้หนักทางด้านการตีความอันดำมืดแต่มันมันพิเศษมากเลยครับมันพิเศษมากแบทแมนของทิมเบอร์ตันเนี่ยมันพิเศษจนน่าอาัศาจรรย์มากๆเลยโอ้โหเซตติ้งทุกอย่างฉากเชิงการตีความมันเจ๋งมากเลย ยิ่งไปกว่านั้นณนะวันนี้พอพูดว่าแบทแมนจะทำหม่นทำดาร์กทำเป็นดราม่าหน่อยเนี่ยโอ้โหภาพน้าแกลอยมาแต่ไกลเลยครับกระดูกเรียกว่าเป็นเล็กก้างไม่ได้ฮะต้องเรียกว่าเป็นกระดูกหัวเข่าอันเบลเลอร์เลยฮะติดที่คออยู่คริสโตเฟอร์โนแลนครับหนังไตรภาคชุดดาร์กไนท์ของแกเนี่ยไอ้แบทแมนบิกินไม่สําเร็จเท่าไหร่นะประมาณหนึ่งแต่มันก็ประมาณสําเร็จพอจะไปต่อได้โอ้โหแต่หลังจากแบทแมนบิกินอ่ะโดยเฉพาะดาร์กไนท์่ะโอ้โห มันเบอร์ใหญ่มากเลยครับมาแรงมากเลยแล้วแมดริฟจะก้าวข้ามหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยได้จริงๆเหรอเจ้าตัวนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะน่าสนใจครับแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ได้อย่างดีแมดริฟออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ n e r ร d เดนะครับว่ากังวลไหมถ้าหนังของคุณเนี่ยเดอะแบทแมนเนี่ยมันจะต้องถูกเปรียบเทียบกับแบทแมนของของคริสโตเฟอร์โนแลนด์แมดริฟบอกแบบนี้ครับว่า ผมคิดว่าเรามีหนังแบทแมนอยู่หลายเรื่องนะแล้วก็แบทแมนดีๆทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาเนี่ยผมอะทำแบทแมนเวอร์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบทแมนที่เป็นแค่หนังอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยมันมีความโดดเด่นในในตัวเองอยู่แล้วมากๆเลยทั้งคริสโตเฟอร์โนแลนก็สุดยอดมากในขณะที่ทิมเบอร์ตันก็มีความเป็นของตัวของตัวเองสุดๆเลยฉะนั้นเราจะทำให้มันดีขึ้นไป สามารถเทียบเคียงกับหนังในตำนานเหล่านี้ได้เลยแมดดริฟบอกว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการทำแบทแมนครั้งนี้ก็คือแกพูดเสมอครับว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคนที่ดูแลไอ้ของพวกนี้เนี่ยเขาจะเปิดกว้างให้คุณขนาดไหนในการมาทำมันเป็นภาพยนตร์น่ะแต่สำหรับการทำเดอะแบทแมนเวอร์ชันนี้นะพูดตรงๆถ้าเขาไม่ให้อิสระผมนะ ถ้าเขาไม่เปิดกว้างนะถ้าเขามามีจัก,กรวาลอยู่แล้วมีโครงสร้างที่ผู้บริหารวางเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยไม่ทําให้คนอื่นทำแมดดริฟจะไม่กํากับแต่นี่คุยแล้ววอร์เนอร์บอกว่าแมดอยากทําแบบไหนแมดท,ทาเลยวอร์เนอร์เต็มใจให้ทําตามครีเอทีฟไอเดียของผู้กำกับได้100%ฉะนั้นเราจะไม่ได้ยินคํานี้ครับว่าออกจากโปรเจกต์ดีกว่าครีเอทีฟไม่ตรงกับสตูดิโอไม่มีครับเพราะหนัง ผมไม่ได้บอกว่าดีซีทุกเรื่องนะครับแต่ชัดเจนก็คือ The Batman v เวอร์ชันเนี่ยเป็นการทำงานโดยเอาครีเอทีฟของผู้กากับเป็นตัวนำครับผู้กากับอยากทำแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยเจ้าต,ตัวบอกอยู่แล้วครับว่า b a t m a n เนี่ยมีหนังดีๆอยู่หลายเรื่องแล้วแต่เราก็ไม่ได้อยากจะเหมือนกับหนังพวกนั้นเราไม่ได้อยากเป็นโนแลนเราไม่ได้อยากเป็น Tim เบอร์ตันนี่คือ b a ท m a n ของ Matt แมดวิฟแล้วขอโทษครับผมไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้ทำแค่แบบ เป็นหนังธรรมดามันต้องยอดเยี่ยมแน่ๆฉะนั้นผมไม่ได้อยากให้มันหม่นครับผมไม่ได้อยากจะบอกว่าโอ้มันจะต้องมาหม่นมาดำมามีดำมืดมีมิติทางความคิดของตัวละครมีการตีความไม่จำเป็นขอให้มันมีแนวทางใหม่ๆที่เข้าไปแล้วมันน่าสนใจก็พอครับอย่าง m a น of Steel ผมว่าใหม่น่าสนใจซูเปอร์แมนแบบนั้นไม่เคยเห็นทิมเบอร์ตันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใหม่จนแบบไม่รู้จะพูดยังไงอยู่แล้วคริสโตเฟอร์โนแลน เราไม่เคยเห็นใครทำหนังคอมิกบุ๊กมูฟี่ออกมารสชาติแบบนั้นเหมือนกันนะใหม่คอมิกบุ๊กมูฟี่อีกอันหนึ่งไอ้สามร้อยแซ็กซ์ไนเดอร์ก็น่าชื่นชมครับก็ทำออกมาได้ใหม่ฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องหม่นผมเองนะผมว่าไม่จะเป็นหรอกโอ้แล้วมีกระดูกไอ้พวกซีรีส์อีกขวางวัดริบอยู่เต็มไปหมดแต่การให้สัมภาษณ์ของเขาถ้าใครได้เห็นข้อความเนี่ยผมว่ามั่นใจได้ครับว่เาเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจในงานชิ้นนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย มาถึงเรื่องบทกับเรื่องราวที่มันจะอยู่ใน The Batman version นนี้สิ่งที่ผูก้กำกับหนังคอมิกบุ๊กมูวี่ต้องตอบตลอดเวลาก็คือเฮ้ยอยู่กำกับหนังเวอร์ชันของยูเนี่ยมันเอาเนื้อเรื่องมาจากการ์ตูนเล่มไหนเหรออันนี้คือสิ่งที่ผู้กำกับโดนตลอดเวลาครับแล้วก็จะต้องคอยคอยปฏิเสธครับเหมือนไอ้เหมือนไอ,ไอ้ท็อดฟิลิปต้องมาคอยบอกตลอดเวลาว่าโจ๊กเกอร์เวอร์ชันผมไม่ใช่ k ิลลิงโจ๊กนะครับ ไม่ใช่อรันมัวอันนั้นนะครับมันอาจจะดูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่ร้อเปอร์ซคุณไม่มีทางเคยอ่านจ๊ k กเกอร์เวอร์ชันนี้มาจากที่ไหนแน่นอนเหมือนอย่างหนังการ์ตูนมาเวลนะครับเขาจะขึ้นต้นเรื่องทุกครั้งว่า based on Marvel comic character ชัดไหมฮะ based on Marvel comic character ไม่ได้ based on Marvel comic book story ฉะนั้น าเอามาแต่ตัวละครครับเรามาเขียนเรื่องใหม่แบทริฟตอบคําถามนี้เกี่ยวกับเดอะแบทแมนว่ายังไงรู้ไหมครับแกพูดอันนี้ผมว่าเป็นความแปลกเพราะว่าแกบอกตอนต้นว่าแกบอกว่าผมต้องไม่ดูคอนโทรลผมต้องมีอิสระในความคิดแต่แบทริฟบอกเกี่ยวกับเรื่องบทว่าแกมีความเห็นว่าในการทําบทที่มาจากการ์ตูนที่เป็นคอมิกบุ๊กมูวี่แบบนี้เนี่ยใจแกไม่ได้อยากจะเขียนเรื่องใหม่ครับแกบอกว่าถ้าจะทํานะใจผมอยากให้มันมีความเชื่อมโยงกับงานที่เป็นต้นฉบับอยู่บ้าง ให้คนดูเขาดูแล้วรู้สึกว่าเรารู้จักเรื่องนี้มาก่อนแล้วคราวนี้มันจะออกมาในี่ทิศทางไหนนะแกบอกว่าเดอะแบทแมนจะเป็นแบบนั้นมากกว่าครับมากกว่าที่แบบเข้าไปแล้วต่อให้คุณเป็นเซียนการ์ตูนมาขนาดไหนเนี่ยก็ไม่มีทางรู้เรื่องนั้นมาเลยเนี่ยเขาว่าแบบนี้ฮะว่าเดอะแบทแมนจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นรอดูครับว่าเดอะแบทแมนของแมดริฟจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ถ้าเขาบอกว่ามันจะมีตะกรอนจากการ์ตูนนะรูปคางเลยฮะเหนื่อยกูอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะไปหาเดี๋ยวเราจะไปดูไปรอดูในใกล้ๆเข้าผมว่าเราจะน่าจะได้รู้กันว่าแมดวิฟเอาเรื่องราวที่เป็นแกนหลักมาจากจัก,กราวาลไหนของแบทแมนคือเข,เขาเขียนหลายรอบอนะเนาะแต่ละรอบแต่ละรอบก็มีความแปลกพิสดารในของตัวเองนะครับอ่ะอยากดูและวะยังไงก็อยากดูละคร,รอดูครับยังไม่บอกว่ามันฉายเมื่อไหร่แล้วกันเดี๋ยวมันมีปัญหาเลือเล่อนๆเลยอีกแต่ไม่นานเกินรอเราได้ดูแน่นอน <laughs> ไปต่อครับเรื่องของผู้ชายคนนี้ if you smell what the rock is cooking <c oughs> the rock ใครชอบแกนะฮะใครชอบ the rock the เวนจอนสันนะติดตาม Instagram the rock เอาไว้ครับแกมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังทุกวันเลยแกทำคลิป the rock q&a ขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยฮะคอยตอบคำถามแฟนแล้วก็ขึ้นหัวข้อว่า เกรดควีเช่นแล้วแกก็ยืนขู่กล้ามกันใหญ่มากเลยนะ <l ots> รอยสักตึงไปหมดแล้วเนี่ยแกมาคอยตอบคาถามต่างๆน,นานาที่น่าสนใจครับประเด็นที่หยิบมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเป็นคลิปนี้ฮะคลิปที่แกใส่เสื้อกล้ามในคลิปเนี่ยแกพูดถึงบทบาทหนึ่งที่แกเคยรับครับแล้วผมว่ามันน่าสนใจครับแกตอบเรื่องงานแสดงแกบอกแบบนี้นะฮะตามคลิปบอกว่าบททั้งหมดของผมเนี่ยที่เริ่มต้นมันตั้งแต่สายงานการแสดงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย แกบอกว่าแกเป็นคนโชคดีมากครับที่บทเกือบทั้งหมดที่แกเล่นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เขาออกแบบมาให้เป็นผมเท่านั้นเลยคือไม่ได้ไม่ต้องออดิชั่นนะครับพูดอย่างนั้นคือตั้งแต่สกอ i ตินคิงละเป็นการทําตัวละครขึ้นมาแล้วแบบต้องใช้เดอะร็อกเล่นคนเดียวอะ่ะมันเป็นแบบนั้นทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องเดียวที่แกไปออดิชั่นแล้วแกบอกว่าแกอยากเล่นแล้วก็สุดท้ายก็พลาดไม่ได้เล่นแจ็คริชเชอร์ครับเวอร์ชันที่ทอมครูซเล่นนั่นแหละครับเดอะร็อกบอกว่านี่มันประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะตอนนั้นะ่ะ ตัวแกเองต่างกับตอนนี้มากๆเลยในะขณะที่โอ้โหถ้าบอกว่าบทนี้ต้องแย่งกับทอมครูซเนี่ยมันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยมาจนถึงวันนี้เนี่ยเดะร็อกบอกในคลิปเลยว่าผมดีใจมากเลยครับที่สุดท้ายแล้วผมไม่ได้บทแจ็คริชเชอร์แล้วเขายกบทนี้กับทอมครูซไปเพราะว่าเมื่อผมพลาดบทแจ็คริชเชอร์ไปประตูบานนั้นปิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสมาถ,ถึงประตูอีกบานหนึ่งครับ เป็นประตูที่สตูดิโอเขาบอกว่าเรามาสร้างตัวละครใหม่กันดีกว่ากีดเลือดคุณมาเอา n n เด็ e r อ c k มาหน่อยนึงเราจะสร้างตัวละครตัวนี้มาจาก DNA The Rock ร็เลยแกบอกว่าแล้ว DNA ของผมนะวันนั้นมันก็กลายเป็นตัวละครตัวแสบผู้รักษากฎที่ทำอะไรอยู่นอกกฎตลอดเวลาตัวละครที่ผมว่าก็คือลุคฮอป์นั่นเองครับ <laughs> ลุกฮอปในจัก,กรวาล Fast and Furious นั่นแหละครับคือตัวละครที่ The Rock ไปสร้างขึ้นมาหลังจากที่พลาดบทแจ็คริเชอร์ไปนะครับจริงอันนี้จริงยิ่งกว่าจริงครับเพราะว่าแจ er, ็คริเชอร์นิยายนะ่ะเวิร์กนะแต่หนังไม่รอดครับคือมันกะจะทำเยอะกว่านั้นจนถึงวันนี้ไม่ได้ทำต่อเลยครับทอมครูซก็เลยคิดว่าอ่ะกูมี มิชชั่นอิมพอสซิเบิลอันเดียวก็พอละเด็กก็ทาวันนี้ไปละกันกันเลยไม่ได้ทาแจ็งริชเชอร์ต่อนะครับชอบฮนะในหนึ่งเนี่ยเราดูเดะร็อกเมื่อไหร่ก็สนุกเพราะแกก็เล่นเป็นแกแหละครับแกก็ไม่ได้เล่นเป็นอื่นใดไปมากมายตัวอย่างที่แกบอกเลยครับตัวละครทุกตัวมันถูกสร้างมาเพื่อให้แกเล่นฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องการความเป็นแกให้เป็นแบบนี้แหละฮะบ้าบ้าบอๆเหมือนจนแกอยู่ในมวยปัามนั่นแหละนั้นมันต้องมาหวังฮะมันจะต้องมีมิติกับฝีมือการแสดงที่หลากหลายแต่เดะร็อกคือ คืออีกหนึ่งนักแสดงที่เราดูแล้วเรารู้เลยครับว่าเดี๋ยวจะต้องหนุกแน่ๆเลยเนี่ยมีเดอะล็อกอยู่เนี่ยคือมันมันเป็นเครื่องหมายแห่งความสนุกนะครับอ่ารอดูแล้วกันผมก็อยากรู้ฮะว่ามันจะยังไงต่อสำหรับไอ้ลุกฮอปในฮอปแอนด์ชอเนี่ยนะครับและนี่คือเรื่องราวของเดอะล็อกครับ